สวัสดีค่ะเยอะแยะจ้าชาแนลนะคะวันนี้มารีวิวนะคะการกดซื้อกดจองสลากกินแบ่งรอบบ่ายนะคะสำหรับเพื่อนๆผู้จำหน่ายสลากนะคะวันนี้ก็ในรอบเช้าก็มีปัญหาเรื่องแอปเป่าตังระบบล่มกันไปแล้วนะคะเมื่อเช้าก็กดกว่าจะกดกันได้ก็ปาไปเกือบ8โมงกว่าแล้วนะคะทุกคนก็บางคนก็ตื่นเต้นกันอยู่เลยนะคะตอนช่วงเช้าเพราะว่ามีปัญหาเรื่องระบบล่มนะคะสำหรับแอปเป่าตังก็แล้วเราก็มารีวิวในช่วงบ่ายนะคะก็รู้กันอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆว่าการกดรอบบ่ายมันยากเย็นนะคะทุกคนก็เอาวิธีการกดมาฝากเพื่อนๆพี่ๆสำหรับมือใหม่นะผู้เป็นผู้จำหน่ายสลากรายย่อยนะคะเสรีปี65แล้วก็ปี58ด้วยนะคะใครที่เป็นมือใหม่นะคะก็สามารถดูวิธีการกดซื้อกดจองแบบนี้ได้นะคะในเกือบทุกงวดนะคะถ้าแอดวางแอดก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าวิธีการกดซื้อกดจองเป็นอย่างไรนะคะก็ถึงเวลานะคะรอบบ่าย15นาฬิกาแล้วก็กดตามเวลาของทางแอปให้ดำเนินการกดซื้อกดจองนะคะพอกดเสร็จถึงเวลาแล้วก็กดยืนยันใส่รหัสผ่านนะคะแต่ท่านจะได้สลากหรือไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยนะคะทุกคนก็นี่นะคะก็กดกันไปแล้วนะคะลูกปิงปองก็หล่นมาอยู่นะคะทุกคนก็กดก่อนนับถอยหลังนะคะ0100กดนะคะเพื่อนๆใส่รหัสยืนยันนะคะแล้วก็รอลูกปิงปองหล่นนะคะอันนี้พอกดครั้งที่2ก็คือค้างไปเลยนะคะทุกคนรอบบ่ายก็คือสลากหมดแล้วนะคะหมดแบบรวดเร็วทันใจนะคะภายใน 0.01 วินาทีก็หมดแล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยนะคะทุกคนที่เพื่อนถามมานะคะก็อินเทอร์เน็ตมือถือนะคะระบบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนก็แล้วแต่ดวงแต่โชคด้วยนะคะก็มารีวิวรอบบ่ายเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนดูเช่นเคยนะคะงวดนี้แอดก็รอบบ่ายไม่ได้นะคะทุกคนใครได้ก็ยินดีด้วยนะคะก็ลุ้นกันต่อไปค่ะในการกดซื้อกดจองทุกงวดนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ